ู้จักกันค่ะกับพี่เจนี่ใช่ค่ะเคยร่วมงานกันเราอยู่วงการเดียวกันเนาะการทำโชว์กันหาแดนมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะมีพี่ทีมงานบอกค่ะว่าอาจแบบเหมือนมีคนเมามาตะโกนด่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันท่านไหนเพราะว่าตรงงานเราก็ต้องเจอคนเมาก็แฟนๆเรียกร้องกันเยอะว่าอยากเห็นแดนเซอร์ทั้ง8คนขึ้นพร้อมกันเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่เราปล่อยกระแสแดนเซอร์ชายไปก็มีทุกคนมีแฟนคลับอะค่ะพอตอนนี้เราแบ่งขึ้นปุ๊บเดี๋ยวพอคนนี้ขึ้นปุ๊บคนนั้นถามหาคนนั้นไปไหนคนนี้ไปไหนเราเลยจัดให้แบบว่าจัดเต็มเลยรวมกันเลย8คนจุกๆเลยกระแสฟีเวอร์มากๆเลยค่ะทั้งแดนเซอร์แล้วก็ทั้งทีมเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะดีใจค่ะขอบคุณแฟนคลับที่ซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ชื่นชอบการแสดงหน้าเวทีของทีมงานพวกเราเราก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็ทำการบ้านเรื่อยๆค่ะตัวอินเตอร์แบบโคเวอร์เลยตอนนี้บราซิลอะไรกันโอ้ก็ขอบคุณแฟนชาวบราซิลนะคะที่ชื่นชอบในการแสดงแล้วก็ในผลงานเพลงที่เรานำมาแสดงสดด้านหน้าเวทีค่ะก็ตอนนี้ขอบคุณมากๆเพราะว่ามีแฟนคลับทางบราซิลก็ทักเข้ามาเยอะมากๆเหมือนกันแต่หนูก็ตอบไม่เป็นเนาะเราพูดไม่เป็นแต่ก็อยากจะขอบคุณค่ะตกใจค่ะตอนแรกอุ๊ยไปได้ตอนแรกนึกว่าไวรัสเพราะว่าอยู่ดีๆก็คือตอนอยู่ดีๆก็แบบว่าอุ๊ยทำไมคนไทยไม่มีเลยแบบเลื่อนไปตั้งไหนเราก็ไม่รู้ภาษาอะไรเนาะตอนแรกนึกว่าไวรัสค่ะตอนแรกพอพักหลังเห็นคลิปที่มีพี่น่าจะเป็นอินฟูทางนู้นค่ะเขาคัฟเวอร์น้องมิ้นก็อ๋อแสดงว่าเขาชอบเราอะไรเงี้ยก็อันนี้ยังไม่กล้าตอบหรอกว่าค่อนข้างยากอ๋อใช่ค่ะก็มีติดต่อเข้ามาค่ะทางนู้นมีติดต่อเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ก็ในห้างกำลังดูเรื่องของคิวว่าลงตัวไหมค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะได้ไปไหมแล้วตอนนี้นอกจากคุณใหญ่เป็นแฟนอย่างแดนเซอร์คุณใหญ่ด้วยใช่ใช่ค่ะดีใจค่ะเพราะว่าเราหลายหัวดีกว่าหัวเดียวเนาะเพราะว่าแฟนคลับหลายๆคนอย่างเงี้ยมาดูมันก็เพิ่มพลังให้กับเราอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมาดูใครคุณก็ซื้อบัตรมาดูคอนเสิร์ตเราอยู่ดีเหมือนเดิมแล้วมีคนอื่นช่วยตอนนี้เหมือนว่ามีวงอื่นๆเขาก็เริ่มรับสมัครแดนเซอร์ชายเหมือนกับเราแล้วใช่ไหมคะลำใหญ่ก็จริงๆทุกๆวงก็สามารถทำได้อยู่แล้วค่ะแล้วแต่ว่าผู้บริหารหรือว่าทางหัวหน้าวงเขามีความคิดเห็นยังไงในการทำโชว์นะคะก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกค่ะโดยส่วนตัวเรากับเจนนี่ก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันค่ะกับพี่เจนนี่ใช่ค่ะเคยร่วมงานกันยังไงบ้างคะเขาเริ่มจะโคเวอร์แบบแดนเซอร์ชายเหมือนเราแล้วแวบๆแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงสักเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าเราอยู่วงการเดียวกันเนาะการทำโชว์กันหาแดนมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าแดนเซอร์ของคุณยายก็คือปังมากทำงานจนแบบบ้านมีรถทุกคนรายได้ดีกันมากใช่ไหมคะโอ้รายได้ดีก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยค่ะคือไม่มีงานไหนทำงานแล้วแบบได้เงินแล้วสบายใช่ไหมคะคือถ้าทุกคนขยันก็ได้เงินเยอะแค่นั้นแหละหนึ่งคือขยันและตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็มีพื้นฐานการเต้นที่โอเคสามารถแบบว่าเต้นได้หลายแนวตามที่เราแบบวางไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามโชว์ตามอะไรต่างๆค่ะแต่ขยันนี่คือต้องมาอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเราวิ่งงานกันทุกวันแล้วก็ทำงานค่อนข้างหนักสุขภาพก็ต้องสำคัญด้วยค่ะตอนเช้าว่าเป็นข่าวอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยก็มาเห็นตอนเช้าใจไหมครับว่าตะโกนด่าเสียงดังมากๆเลยมีพี่ทีมงานบอกค่ะว่าอาจแบบเหมือนมีคนเมามาตะโกนด่าเราอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันท่านไหนเพราะว่าทุกงานเราก็ต้องเจอคนเมาอยู่แล้วใช่ไหมคะตกใจไหมคะก็มีนิดนึงค่ะอุ๊ยอ๋อแบบด่าจริงจังเลยนึกว่าอยู่ในสถานการณ์สมุนเวสเบนเลยไหมครับวันนั้นประมาณค่ะไม่ค่ะแต่ว่าหนูเองก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วค่ะคือพี่เขาก็มีการขอโทษผ่านสื่อแล้วก็โอเคเพราะเราไม่ได้ติดใจอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วน่าจะเมาเพราะไปดื่มกันแล้วอีกอย่างนึงตอนนั้นก็ดึกมากแล้วด้วยค่ะเหมือนที่สารเพลินเราคิวเราขึ้นตอน 2:00 แล้วคือเหมือนวันนั้นน่าจะแบบปัดโซเอาเร็ว
ือนการไปรอเอาโต๊ะมันต้องไปรอเอาตั้งแต่แบบก่อน4ทุ่มก็อาจจะเมาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกว่าเราจะขึ้นใช่ไหมคะเหตุการณ์นั้นไม่เห็นค่ะเพราะว่าหนูเองไปเปลี่ยนชุดอยู่